สวัสดีค่ะอัญชีนะคะเป็นศิลปินจากค่ายเวกมิวสิกค่ะก็มาจากชื่อจริงเลยค่ะอัญชิสาค่ะก็เหลือแค่อัญชีค่ะจริงจะมีครูที่เรียกเราว่าหมูปิ้งอยู่ค่ะเพราะว่าเราชอบตื่นสายแล้วก็ไปเรียนไม่ทันก็เลยแบบว่าแอบเอาหมูปิ้งไปกินหลังห้องค่ะเขาก็เลยแบบยายหมูปิ้งอย่างนี้เลยค่ะก็เหมือนกับเรารู้ตัวอีกทีนึงเราก็ร้องเพลงมาตลอดแล้วค่ะคือตั้งแต่เด็กๆเลยมันจะมีช่วงที่เพลงโอเคนะคะกำลังดังๆแล้วก็เป็นเด็กอีกคนนึงที่ได้รับอิทธิพลจากเพลงนั้นแบบที่บ้านก็เอาเลยลูกร้องเลยเต้นเลยก็แบบว่าขึ้นเวทีร้องเพลงแถวบ้านไปร้องเพลงโอเคนะคะอย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าการร้องเพลงมันแบบทำให้เราดูเป็นที่จดจำมากขึ้นก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆเลยจะเขินอะไรขนาดนั้นก็ตอนนั้นจำได้ว่าแต่งตอนดึกๆเลยกลางคืนก็แบบชิวๆว่าแบบแต่งอะไรดีว่าปกติเราจะร้องแต่เพลงเศร้าเพลงดราม่าอะไรเงี้ยค่ะอกหักแล้วก็รู้สึกว่าอยากแต่งเพลงที่มันสบายๆผ่อนคลายบ้างไม่ต้องดราม่าได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนกับด้วยความที่เราเพ้อๆเจ้อๆเราก็เลยแต่งไปเรื่อยๆตามนิสัยของเราไปเลยจริงๆประโยคนี้มันเป็นประโยคที่อยู่ในเพลงค่ะท่อน P hookแบบว่าถ้าไปพรุ่งนี้คงจะดีกว่าแอบอยู่ดีๆมันก็ตีห้าแค่สั่งไอซีเลื่อนไปมาคิดถึงจะไม่บอกก็คงจะรู้หรอกมั้งเหมือนเราพูดเล่นๆประชดไปในเพลงเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบประโยคนี้ว่าเอามาตั้งในชื่อเพลงเลยดีกว่าแล้วก็ไม่อยากตัดด้วยเอาไปให้หมดเลยอะไรอย่างงี้ก็ใช่ค่ะมาจากความที่แบบเราค่อนข้างจะปากไม่ตรงกับใจค่อนข้างจะเก็บฟอร์มนิดนึงไม่ค่อยแสดงออกใช่ก็เลยเอาคาแรคเตอร์ตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่ในเพลงนี้ไปเลยทีนี้ก็มีโอกาสได้โยนไอเดียให้กับผู้กำกับค่ะเขาก็ถามเราว่าแบบอยากให้ออกมาประมาณไหนมีไอเดียอะไรหรือเปล่าแล้วก็บอกว่ามันดูเพลงมันก็ดูน่ารักสดใสดีก็อยากได้ดอกไม้เยอะๆขอแบบเยอะๆเลยค่ะเขาก็เนรมิตดอกไม้มาให้เต็มห้องเลยไม่รู้ว่าหมดค่าดอกไม้ไปเท่าไหร่แต่ก็ออกมาแบบว่าสวยหวานสมใจอยากเลยค่ะอยากให้เธอมาสนใจแต่ไม่รู้จะทำได้ไงท่องเอาไว้ก่อนมั่นใจไว้ก่อนทั้งที่หวั่นไหวแกล้งทำไม่สนใจก็ไม่รู้จะทำได้ไงรอเธอพูดก่อนรอให้ชัดฉันห้ามใจเต้นแรงไม่ค่อยเก่ง